อิติภควาเหยียบใจใจพี่ใสพ่องคู่โดเลมีโดเลมีสองลานุขอเวลาขึ้นอย่างนี้สักสามนาทียิ้มยิ้มยิ้มในตามองกล้องหนึ่งสองสามเช้คุณขาวแล้วเหรอผมยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าของผมนี่เปิดหมวกมานี่ขาวโพลนเลยเย็นตะวันจะลาผิวไผ่โคตรแสงเมืองวันใหม่ที่ต้องจากไกลไปเป็นทหารสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขสวัสดีครับผมหมูตะวันนะครับรุ่งสุริยาครับเมื่อสวัสดีครับเมื่อรุ่งสุริยาเจริญเจริญฮะเอ๊ะของผมของผมเออต้นกับต้นเจริญเจริญขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหรือว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกว่านานๆเราไม่ค่อยได้เจอรู้สึกว่าเราจะชื่นมื่นกันนะพี่หมูนะจากระยะเวลาหลายปีที่เราไม่ได้เจอกันไงครับผมพอมาเจอกันในปีนี้มันก็อย่างว่าแหละแล้วมาเจอกันตลอดทั้งปีว่างั้นเถอะครับผมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดถึงกันเนาะคิดถึงกันแล้วก็คิดถึงอดีตเก่าๆคิดถึงผู้ชมด้วยใช่เนี่ยถ้าบอกว่าพี่หมูบอกว่านึกถึงอดีตเก่าๆมันก็อย่างงี้เนาะใช่เขาเรียกวายมันล่วงเลยมาแล้วอ่ะมันล่วงไปเยอะก็ดูทีเนี้ยเราพาไปดูลูกทุ่งวานๆนี่โอ้โหเนาะไม่บางคนเนี่ยเขามองนะอย่างเขาเห็นตัวเขาเองในภาพเออใช่เฮ้ยตอนนั้นเราอย่างนี้เลยเหรอวะอย่างนี้แล้วโอ้ยใส่ชุดนี้อะไรอย่างงี้ใส่ชุดนี้แล้วพอก็มาลงดูตัวเองเฮ้ยตอนนี้ทำไมพุงเรายื่นออกมาเยอะวะอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะทำไมพุงเรายื่นพุงเรายื่นออกมาเยอะเลยนะครับบรรยากาศแห่งความสุขวันนี้ครับพี่หมูเรานำเพลงสนุกสนุกของศิลปินมาฝากเพลงซึ้งเพลงเศร้านะครับครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่วันนี้อยากจะให้ฟังเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นการอำนวยอวยพรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีบททรงบทสวดบ้างผมว่าดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธนะครับเมื่อนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพระเป็นหลวงพ่อรุ่นองค์นี้หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่แล้วแต่ผู้คนที่จะนับถือแต่หลวงพ่อองค์นึงในเพลงเราก็มีนะใช่ในเพลงเราก็มีหลวงพ่อองค์นึงที่ถ้าพูดเอ่ยนามของท่านเนี่ยคนจะรู้จักกันทั่วประเทศเลยเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์นั่นขึ้นถ้าบอกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดรู้จักกันหมดคาถาหลวงปู่ทวดครับนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาใช่ไหมนี่คาถาคาถาเวลาเราจะนำอัญเชิญหลวงปู่ทวดขึ้นคอเนี่ยครับก็ต้องว่าคาถานี้นะครับสามจบไปกันเลยไหมครับไปไหนไปบวชกันเลยดีกว่าครับยังไม่ต้องให้ถึงเวลาคาถานี้ผมคุ้นมากนะครับคาถานี้อยู่ในเพลงในเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจเพลงนี้นี่อาจารย์ประสบโชคมีลาบนะเป็นผู้ประพันธ์คำนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่โดนใจแล้วก็โดนใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะนักนิยมพระทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบใจเนี่ยโอ้เพลงนี้สุดยอดฟังแล้วมันขลังมีมนต์แล้วมันขลังด้วยเรามาฟังในบรรยากาศสดๆนะครับคุณโรมศรีธรรมราชขับร้องเอาไว้นะครับในงานมหกรรมลูกทุ่งไทยนะครับชื่อเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับปวดเหยียบใจใจพี่ใสพ่องฟูเหมือนแก้วปนมันใจเถิดน้องไม่มองมนเมื่อรักคนปักตายคนตายรักจริง
คนไหนให้ลวงปู่ทวดวัดช้างหายลงโทษได้ทันทีขอบคุณครับขอบคุณขอให้จงเจริญปู่ทวดเหยียบใจใจพี่ใสพ่องเบาเหมือนแก้วปนมันใจเถิดน้องไม่มองบนเมื่อรักคนปักตาคนตายรักจริงถ้าปลิ้นปลอกปลอกกลิ้งยิงคนไหนให้ลวงปู่ทวดวัดช้างหายลงโทษได้ปู่ทวดเหยียบใจครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official นะฟังเพลงซึ่งเนี่ยคือเพลงอย่างเนี้ยฟังแล้วก็อย่างที่บอกละคนเราที่นับถือพระนับถือคุณพระคุณเจ้าอะไรเนี่ยมันฟังแล้วมันได้ใจโดยเฉพาะคาถาหลวงปู่ทวดเนี่ยบางคนยังจำไม่ได้นะแต่พอฟังเพลงนี้นี่จำได้ฟังเพลงนี้จำได้เลยจำได้ขึ้นใจเลยนะครับก็เป็นอีกเพลงนึงที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะครับคิดถึงแล้วก็หัวหน้าโรมศรีธรรมราชนี่ขับร้องได้ถึงเพลงจริงๆได้เห็นหน้าเห็นตาท่านถูกเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ในคอนเสิร์ตนี่แหละนะครับโอ้นี่เองครับอาจารย์โรมศรีธรรมราชบางคนลืมแล้วหน้าตาเป็นไงพอมาชมมหากรรมลูกทุ่งครับจำได้เลยจำได้เลยจำได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละครับรายการดีๆสิ่งดีๆที่เรานำมามอบให้นะครับกับรายการลูกทุ่งวันวานนะครับทางช่อง GMM 25ติดตามรับชมกันได้เลยอยากให้ไปฟังศิลปินนักร้องผู้หญิงบ้างครับพี่หมูผู้หญิงนักร้องผู้หญิงคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อแล้วผมว่าหลายๆท่านก็รู้จักเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นหมอขวัญด้วยแล้วก็มีเพลงดังเพลงในสายประกวดนี่ก็มีเพลงที่น้องๆเด็กๆเยาวชนนำไปประกวดกันเยอะเหมือนกันจอมขวัญกัลยาเออน้องหนิงจอมขวัญกัลยาน้องหนิงนะครับคนนี้เป็นนักร้องนักร้องยอดเยี่ยมรางวัลมาลัยทองนะครับมาลัยทองเพลงของเธอเนี่ยนะครับโอ้ยนึกก่อนนะครับถ้าเป็นสายประกวดผมว่าเกือบทุกเวทีเหมือนกันใช่จะไม่หันหลังถ้ายังไม่ได้ดีถือว่าเป็นเพลงประกวดเป็นเพลงประกวดที่นักร้องทั่วไปมาประกวดเลยนะครับชื่อเพลงอะไรนะดูสินึกเนี่ยเราสองคนนี่ชักเริ่มจะมันยังไงเพลงนี้เหรอเออนึกออกไหมเพลงอะไรเดี๋ยวนึกออกไหมนึกออกจำได้ไหมครับเพลงนี้เราแกล้งถามเป็นอย่างนั้นแหละอ๋อเหรอเราแกล้งถามเราต้องสัญญากับใจต้องถามคนเบื้องหลังใช่ไหมสัญญากับใจนะเป็นเพลงรางวัลมาลัยทองด้วยเลยโอ้โหแล้วก็ร้องได้ดีมากแต่วันนี้จะให้ฟังเพลง1 2 3แช่เป็นเพลงที่น้องหนิงจอมขวัญกัลยาได้บันทึกเอาไว้นะครับเพลง1 2 3แชะ1 2 3แชะเสร็จแล้วก็ไปฟังนี่เลยครับเพลงอะไรครับเอาพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างเลยครับ1ใน3ขุนพลเพลงที่ผมบอกใช่ๆๆอันนี้ใช่อันนี้ใช่พี่เอายอดรักพี่เป่าสัญญาสัญญาแล้วก็พี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างครับเนี่ยแหละครับโอ้เพลงนี้มาในบรรยากาศแบบท้ายๆหน่อยเพลงนี้ชื่อเพลง
เรียกพี่ได้ไหมนะครับเพลงนี้ครูชลธีทานทองแต่งเอาไว้ครับคุณเสรีรุ่งสว่างขับร้องครับวิทยาสุภพรโอภาส Official ได้ไงครับใช่ผมข่าวหรือยังครับขอโทษพี่ที่ผมถามคำถามนี้ผมอะผมข่าวหรือยังหมายถึงผมเนี่ยอ๋อของใครของลุงหรือของผมของผมก็ข่าวแล้วครับคุณขาวแล้วเหรอผมยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าของผมนี่เปิดหมวกมานี่ขาวโพลนเลยเอาแต่ขาวเขาบอกว่ามันมีสาเหตุทำไมก็พี่ต้องบอกไงอ๋อผมที่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนนี่ถ้าผมขาวอย่างที่คุณเสรีร้องเอาไว้โดนต่อมันต่อยถ้าอย่างผมนี่ตายแล้วมันขาวทั้งหัวเลยแต่ดูพี่ต้อมตอนที่ร้องดิย้อนไป20ปีไม่ใช่ว่าขอบตาไม่ย้อยนะยังหนุ่มยังแน่นนะเขายังหล่อนะโอ้โหหล่อเข้มแมนแมนหล่อเข้มหล่อเข้มแล้วเสียงนี่ต้องบอกว่าโอ้โหจนมาปัจจุบันนี้ความขลังก็ยังอยู่แล้วจริงๆนักร้องลูกทุ่งบางทีฟังคุณเสรีรุ่งสว่างหรือว่าดูเขาร้องเพลงเนี่ย
ถ้าจะเป็นลูกทุ่งแท้ๆลูกทุ่งที่ร้องแล้วแบบมันฟังแล้วมันกินใจโดนใจเลยเป็นเพลงเอาไว้ฝึกในการร้องลูกทุ่งแท้ๆเขาจะเป็นนักร้องลมเดียวมันจะไม่ขาดนอกจากเทวดาเพลงศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานทองแล้วถ้าเอ่ยชื่อครูก้องกาดคำแหงแล้วครับคนนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ อาจารย์ก้องกาดคำแหงนี่ก็คุ้นเคยกันดีเคยเดินสายเคยร่วมงานกันระยะหนึ่งก็จัดว่าเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงได้แบบมีชื่อเสียงอ่ะคือเพลงโด่งดังจะมีเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นระดับตำนานอีกคนหนึ่งที่มีผลงานฝากเอาไว้ในวงการเพลงลูกทุ่งเยอะแยะมากมายและกับเพลงนี้ครับรอวันทหารกลับเนี่ยเพลงนี้รอวันทหารกลับอาจารย์ก้องแต่งผู้ร้องต้นฉบับก็คือคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนคนนี้ร้องไว้ต้นฉบับเลยแล้ววันนี้ที่จะให้ฟังกันและให้ชมกันก็เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับเจ้าของผลงานเพลงนี้ร้องเอาไว้สดสดบนเวทีกับดนตรีสดสดให้ได้ชมกันเลยนะครับไปฟังไปชมคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนกับเพลงนี้รอวันทหารกลับครับเย็นตะวันจะลาผิวไผ่โคตรแสงเมืองวันใหม่ที่ต้องจากไกลไปเป็นทหารจากกันสองปีเท่านี้คงไม่นานไปเถิดไปเป็นทหารน้องอยู่ทางบ้านจะรอคอยต้องจากกันแล้วดวงแก้วคนดีจากกันสองปีจะคิดถึงพี่บ่อยบ่อยอย่าทำเจ้าชู้นักทอทานน้อยน้อยจงคิดถึงน้องบ่อยบ่อยเมื่อถึงกองร้อยแล้วอย่าชีก้อระวังเก็บหอมหรือไม่ให้ไตหรือไม่ให้ต้องไม่ยอมไม่งอมหลอกน้องจะรอวันคืนรอพ่อคนยืนก็หนาวก็นองอยากจะเห็นเรือนหอสร้างไว้รองวันไม่ว่าโอ้โหฟังเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเขาร้องเอาไว้ต้นฉบับนะครับวันนี้อีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศสดๆบนเวทีเลยนะครับก็ร้องเพลงนี้รอวันทหารกลับใครไม่เคยหรือว่าคิดถึงหรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงของพี่น้ำอ้อยพรวิเชียนถูกต้องอันนี้ได้เห็นละได้เห็นนะครับกับเวทีนี่แหละมหกรรมคอนเสิร์ตของเราตอนนี้บรรยากาศอย่างนี้มีให้ชมตลอดนะครับสัปดาห์นี้เป็นคู่ของเราครับผมรุ่งสุริยาหมูตะวันสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ของใครมีสลับสับเปลี่ยนครับสลับสับเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างตลอดทั้งเดือนเนี่ยดูกันได้ทั้งเดือนเลยนี่อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เจนหมูตะวันรุ่งสุริยาแล้วอาจารย์พ่อเจนพบน้องใบเฟิร์นสุทธิยาถูกต้องนะครับหรือยอดดวงงามกับดร.โอพันธวีพรทวีพรทวีพันธวีดร.โอพันธวีแล้วหรือจะเป็นพี่แควสองเคนเออคุณเคนสองแควนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศที่ท่านได้ชมตลอดทุกสัปดาห์ว่างั้นเถอะครับผมวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนแล้วกันครับย้ายกันนะครับครับสวัสดีครับยี่เลิฟๆคนที่ร้องอีสานที่เพราะสุดคือแดงจินตกรนะเอาเหรอครับรู้ข่าวว่าเขามาขอพรุ่งนี้ลงลุ่มมีเกิดมีกระดับบังคับไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามดูแลสุขภาพด้วยเป็นผู้ชายห้องให้ผู้หญิงเห็นจริงๆแล้วเราเป็นศิลปินเนี่ยต้องเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมครับเขาเล่าว่าต้องแฟนฐานะกำลังคล่องแคล่นถูกแฟนตัดราแล้วพี่จะให้กินขนมมื่นห้าถ้าเรียกงานนอนมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้